โชว์บ้างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์รูปสมัยเป็นเด็กต้อนรับวันเด็กแห่งชาตินายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์รูปภาพสมัยเป็นเด็กหลายรูปต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี67จากกรณีที่คนดังดารานักแสดงแห่แชร์ภาพตัวเองในวัยเด็กเพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่วันที่13มกราคมนั้นล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่12มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กพร้อมข้อความว่าลงรูปตอนเด็กรับวันเด็กด้วยคนครับวันเด็กคึกคักเศรษฐาเปิดทำเนียบให้เด็กๆดูห้องทำงานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเปิดงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาลให้เด็กๆดูห้องทำงานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลั่นรัฐส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาฝากผู้ปกครองเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะใช้ชีวิตทันโลกเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่13มกราคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีเข้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อทักทายเยาวชนผู้มีความสามารถและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.จำนวน10คนพร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันบนที่นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีณห้องสีม่วงน้องโชคเด็กชายชนะโชติแสนงบจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างเป็นทางการว่าสุขสันต์วันเด็กครับเด็กไทยที่รักทุกคนเด็กๆและเยาวชนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติของเราความปรารถนาสูงสุดของตนคืออยากให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการดำรงชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจและมิติของการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อโอกาสของเด็กๆทุกคนรัฐบาลนี้มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาโดยตั้งเป้าหมายซีโร่ดรอปเอาท์คือจะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบเราจะส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Flexible Learning Strategy FLS เพิ่มทางเลือกให้ตรงตามความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาซ้ำซากวันเด็กปีนี้ผมได้มอบคำขวัญไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเพราะผมอยากให้เด็กสัมผัสถึงความรักความห่วงใยความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ว่าเราอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้างนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเราอยากเห็นเด็กของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรักความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมส
ซึ่งท้ายที่สุดจะก่อรูปเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันบนฐานของความรักความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนมนุษย์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เป็นเด็กที่มีโลกทัศน์กว้างไกลเปิดรับเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากในตำราเรียนทั้งนี้ตนขอฝากไปยังผู้ปกครองและคุณครูต้องช่วยกันเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้ทันโลกทันสมัยแห่งปัจจุบันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นสากลซึ่งหมายถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้และมีความทรงจำดีๆในวันเด็กแห่งชาตินี้นายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆที่โถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งจัดในทีมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยและเยี่ยมชมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ที่ตึกภักดีบดินทร์ที่นายกเดินเยี่ยมชมกิจกรรมได้มีผู้ปกครองนำเยาวชนบุตรหลานมาถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับปีนี้เด็กที่เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลคนแรกและนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรีได้แก่น้องโชคเด็กชายชนะโชตแสนงบนักเรียนชั้นหมู่หนึ่งจากโรงเรียนวัดชมนิมิตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเดินทางออกจากบ้านพร้อมกับคุณย่าตั้งแต่เวลาประมาณ5 นาฬิกาโดยน้องโชคคาดหวังจะได้รับรางวัลเป็นจักรยานเพื่อใช้ขี่ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กณทำเนียบรัฐบาลน้องโชคกล่าวว่าประทับใจบรรยากาศรวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งสนุกและได้รับความรู้ได้รับของรางวัลจำนวนมากทั้งนี้น้องโชคได้ฝากบอกนายกรัฐมนตรีขอให้อยู่ทำงานไปนานๆและขอให้สุขภาพแข็งแรงช็อกซ้ำผลชันสูตรน้องโยโกะพบไซยาไนในเลือดครอบครัวติดใจเหตุเสียชีวิตช็อกซ้ำผลชันสูตรน้องโยโกะพบไซยาไนในเลือดครอบครัวติดใจเหตุเสียชีวิตแถมพบสมองบวมน้ำปอดก็บวมน้ำคลั่งเลือดม้ามคลั่งเลือดจากกรณีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กโพสต์ภาพกำหนดการพิธีศพนางสาวคราวรวีสหัสทัตพงศ์หรือน้องโยโกะพร้อมระบุว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นคนน่ารักยิ้มสดใสมีเสน่ห์ขนาดผู้หญิงด้วยกันยังชอบตั้งแต่รู้จักกันแกเป็นกันเองมากไม่ถือตัวเลยขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยความสวยนี่ว่าไม่ได้เพราะออร่าตั้งแต่มหาลัยจนเข้าสู่วงการพริตตี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกแกเป็นเจ้าแม่ออดี้เลยนะใครๆก็รู้ว่าถ้าไม่รู้ว่าปีนี้แกยืนบูธไหนก็ให้ไปหาที่ออดี้ก่อนเสียใจมากใจหายเลยรักแกนะเราถือศีลอยู่พอดีจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นายโยขอให้แกไปสู่สุขติไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน 66ต่อมาครอบครัวของน้องโยโกะยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตโดยไม่เชื่อสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายพร้อมส่งศพไปชันสูตรพลิกศพที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่8 ธันวาคม 2567ศูนย์อำนวยการชันสูตรพลิกศพคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผลชันสูตรพลิกศพน้องโยโกะให้ครอบครัวเบื้องต้นสภาพศพภายนอกไม่พบการฟกช้ำไม่พบเลือดออกแต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดยตรวจคัดกรองยาและสารเสพติดในเลือดโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีพบไซยาไนด์ปริมาณ 1.26 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรผลสรุปการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาพบสมองบวมน้ำปอดก็บวมน้ำคลั่งเลือดม้ามคลั่งเลือดตรวจไตพบเซลล์ท่อไตตายหลายตำแหน่งและตับอ่อนเน่าจากผลการตรวจชันสูตรพลิกศพน้องโยโกะที่ออกมาจึงยิ่งทำให้ครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและเหตุใดถึงมีไซยาไนด์ปริมาณ 1.26 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในเลือดสุดเศร้าโยโกะเจ้าแม่บูธรถแบรนด์ดังเสียแล้ววงการพริตตี้แห่อาลัย